สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาจะพยายามทำอะไรเพื่อคุณตอนนี้เรามีเพจ Facebook แล้วนะคะชื่อเพจว่า The Oracle Tarot เหมือนกับชื่อช่องใน YouTube เลยแล้วก็โปรไฟล์เดียวกันไปกดติดตามกันได้นะจ๊ะว้าวเขาจะพยายามทำอะไรเพื่อคุณอย่างแรกเลยนะคนคนนี้เขารักคุณมากรักแล้วก็จริงจังจริงใจกับคุณมากๆด้วยเขาจะเป็นเหมือนที่พึ่งให้กับคุณอะเป็นเหมือนบ้านให้กับคุณเป็นคนที่คอยดูแลเขาจะดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีเท่าที่เขาจะทำได้อะค่ะเท่าที่คนคนนี้จะทำได้เลยคืออะไรที่ทำให้คุณมีความสุขหรือทำให้คุณสบายใจสบายกายเขาจะทำและถ้าคุณกับเขาอ่ะคือทุกคู่ทุกคนอ่ะมันไม่มีใครที่จะลงตัวกันแบบเป๊ะๆแบบสมบูรณ์ไปทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องปรับไม่ต้องแก้ไม่ต้องจูนอะไรกันเลยมันยากนะมันไม่มีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคุณกับเขาอ่ะโอเคมันอาจจะยังมีบางสิ่งที่ยังต้องปรับต้องแก้ยังต้องจูนเข้าหากันอยู่ซึ่งเขารู้และเขาจะพยายามทำจะพยายามปรับตัวพยายามทำความเข้าใจคุณคนคนนี้ดูเป็นคนที่ใจดีอ่ะแล้วก็ใจเย็นมากๆด้วยเขาอ่ะมีลัคนาราศีอยู่ในธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็มีธาตุดินกันมังกรพฤษภเป็นคนใจดีใจเย็นเป็นคนนิ่งๆแล้วก็เป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงให้กับคนรอบข้างได้ให้กับคุณได้ด้วยถ้าจะมีเดี๋ยวนะมีอีกราศีหนึ่งคือราศีธนู Temperance ราศีธนูเป็นธาตุไฟนะคะแต่ว่าธาตุหลักๆของคนคนนี้เราว่าเป็นไม่ธาตุน้ำก็ธาตุดินหรืออาจจะมีทั้งธาตุน้ำและธาตุดินอยู่ในคนเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นคนออกแนวแบบอบอุ่นอ่อนโยนจิตใจดีเป็นผู้ใหญ่อะดูมีทัศนคติที่ดีมีความคิดที่ดีแล้วก็จิตใจสงบไม่ใช่คนใจร้อนไม่ใช่คนที่อารมณ์ร้อนแล้วเวลาที่คุณร้อนมาจากที่อื่นอะแล้วคุณมาเจอเขาอะเขาจะเป็นเหมือนน้ำเย็นที่ชโลมจิตใจให้กับคุณเลยและเขาจะถ้าคุณมีปัญหาอะไรนะคนคนนี้จะพยายามช่วยคุณแก้ไขอย่างน้อยอ่ะถ้าช่วยไม่ได้เขาจะรับฟังคุณให้คุณระบายออกมาให้หมดจะเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีคือเขาจะเป็นให้คุณทุกอย่างเลยทำไมดีขนาดนั้นอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาจะทำเพื่อคุณนะไหนแล้วไงอีกเขาจะปัดเป่าความทุกข์ให้กับคุณให้หมดเลยถ้าคุณเคย
หวาดกลัวถ้าคุณเคยเสียอกเสียใจเคยถูกใครทำร้ายมาหรือว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรอย่างที่บอกคนคนนี้จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณเขาอยากจะช่วยเหลืออยากจะดูแลเขาอยากทำให้คุณมีความสุขทั้งกายและใจแล้วเขาจะปัดเป่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันลงตัวคือถ้ามันหนักเกินไปก็จะแก้มันจะไม่แบบไม่หนักเกินไม่เบาเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะเป็นเอาเป็นว่าเขาจะเป็นทุกอย่างให้กับคุณเขาจะเป็นทุกอย่างให้กับคุณเลยดูสิเฮอร์มิตออกมาอีกเนี่ยแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่านิ่งมากๆแล้วก็สงบเอาถ้าคุณได้คนคนนี้เป็นแฟนอ่ะคุณไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องกลัวว่าเขาจะนอกใจคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็เอาจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดใจยากแล้วพอได้เปิดใจได้รักใครเขาก็จะจริงจังกับคนคนนั้นแล้วก็คือรักใครรักเลยอ่ะเป็นคนรักคนยากนะแต่ถ้าได้รักแล้วคือรักเลยแล้วก็จะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่โรแมนติกหรือหวือหวาอะไรมากมายนะแต่ว่าเป็นคนที่ไว้ใจได้แล้วก็อบอุ่นมากๆอบอุ่นมากๆถึงเขาจะมีมุมที่นิ่งๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ใช่คนรักที่ขี้อ้อนเอาอกเอาใจอะไรแบบนี้นะแต่ลักษณะเขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะอาจจะต้องเป็นคุณที่ต้องเป็นฝ่ายอ้อนเขานะถ้าคุณต้องการความหวานหรือความโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเป็นคุณที่ทำเองเพราะว่าตัวเขาอ่ะจะเป็นแนวแบบผู้ใหญ่แนวแบบนิ่งๆสุขุมนุ่มลึกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณเป็นคนคอยแก้ปัญหาให้กับคุณเป็นคนคอยดูแลคุณคือถ้าคุณเล่นมากเกินไปเขาก็จะบอกจะเตือนคุณเพื่อที่จะดึงคุณขึ้นมาให้คุณดีขึ้นอ่ะให้ชีวิตของคุณดีขึ้นให้คุณเติบโตขึ้นหรือคอยบอกคอยสอนคอยชี้แนะแนวทางให้กับคุณว่าคุณควรจะทำแบบนี้หรือควรจะเดินไปเส้นทางนี้ถ้าทำแบบนี้แล้วมันน่าจะดีนะแต่ไม่ได้บังคับนะเป็นแค่การแนะนำสั่งสอนจากประสบการณ์ชีวิตของเขาหรือจากความรู้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นความหวังดีของเขาแต่เขาจะไม่บอกคุณว่าคุณจะต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้จะไม่บังคับคุณเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงค่อนข้างเก็บตัวเอาจริงๆไม่ค่อยจะเรียกว่า introvert ก็ได้นะแต่เวลาถ้าต้องเข้าสังคมถ้าต้องอยู่กับคนหมู่มากอยู่กับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยก็อยู่ได้แต่ถ้าเอาความชอบของเขาจริงๆอ่ะคนนี้ค่อนข้างติดบ้านเขาจะชอบอยู่บ้านชอบใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักถ้าแต่งงานกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องห่วงว่าคนคนนี้จะติดเที่ยวติดเพื่อนหรือว่าแบบจะกลับบ้านดึกดื่นกลับบ้านค่ำเพราะว่ามัวไปเที่ยวที่นู่นไปเที่ยวที่นี่คนเนี้ยเขาจะชอบอยู่บ้านมากกว่าถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่ใช่งานอะไรที่สำคัญอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยครั้งนี้ต้องมาเจอกันหน่อยเพื่อนมากันเยอะแยะอะไรเงี้ยอ่ะแบบเนี้ยนานๆทีไปได้อยู่แล้วก็ไปเจอเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นงานแต่งงานเพื่อนหรือวันสำคัญวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีไปบ้างแต่ถ้าโดยปกติทั่วไปอะถ้าไม่ได้มีเรื่องอะไรสำคัญหรือไม่จำเป็นเขาจะติดบ้านมากๆเขาจะอยู่ที่บ้านอยู่กับคนรักอยู่กับแฟนนะคะเรียกว่าถ้าได้คนนี้เป็นแฟนอะสบายใจได้เลยแล้วก็เขาไม่ได้น่าเบื่อขนาดที่ว่าคือเขาอาจจะแบบนิ่งๆไม่ค่อยพูดก็จริงอะแต่ไม่ได้น่าเบื่อนะเขาก็จะมีมุมที่
ที่น่ารักอะที่ทำให้คุณแฮปปี้ทำให้คุณมีความสุขทำให้คุณเอนจอยกับชีวิตได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล นะโอเคเขาดื่มได้นะคะแต่อาจจะดื่มที่บ้านหรือว่าบางทีออกไปสังสรรค์ข้างนอกอะไรเงี้ยก็มีดื่มบ้างอะไรบ้างคือไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเข้าสังคมไม่ได้หรือว่าอึดอัดที่จะต้องอยู่กับผู้คนมากมายถึงจะเป็นอินโทรเวิร์ตเล็กๆคือไม่ถึงขั้นแบบรุนแรงอ่ะอาจจะชอบอยู่คนเดียวมีโลกส่วนตัวสูงแต่เข้าสังคมก็เข้าได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ